ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสเราจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขามีแป้งอยู่นะพอไม่ยุ่งอะไรแบบนี้หยิบขึ้นมาทีเดียวก็ไม่เลยนี่เป็นรุ่นแรกของเราเรายังไม่ผ่านมาอีกหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงตรงทางเวิร์กพอยต์ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนั่นเองครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารที่มีวัตถุดิบ1อย่างครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำ1เมนูนานาเท็ดดี้อีก1เมนูอ้าวไม่มีแบบคำสร้อยเหรอแต่จะบอกว่ามั่นใจได้เลยว่าอร่อยคูณ2เพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องอร่อยเท็ดดี้นานาก็ต้องอร่อยเหมือนกันครับผมบอกว่าต้องอร่อยกดดันยังไงก็ไม่รู้ไม่กดดันเราคือเราหลับตาเราก็ทำได้แล้วอร่อยงั้นหลับตาทำนะเราอร่อยแต่คนดูไม่รู้มาดูกันดีกว่านะครับว่าโจทย์ของวันนี้จะเป็นอะไรฮะได้ค่ะเรามาดูกันนะครับจะถูกใจคุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่านะครับโอ้โหขิงแก่ตายของดีนะครับเพื่อสุขภาพแต่จะทำอะไรรับประทานกับเจ้าขิงแก่นี่คงต้องขอเวลาคิดสักครู่นะครับพื้นเพน่ะเนี่ยเฮ้ยเราชอบมากนะจริงเหรอเราชอบกินน้ำขิงเพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่ว่าผมผ้าห่มใส่เสื้อหนาวไหมถ้าเอามาทำกับข้าวอ่ะพูดตรงๆนะเป็นเมนูที่ไม่ค่อยชอบเนาะเพราะไม่สบตาแล้วเดี๋ยวนี้เล่นมุกคุณปล่อยผ่านความทรงจำอ่ะมันไปถึงไก่ผัดขิงทุกครั้งเลยอ่ะอะไรเนี่ยแบบไก่ผัดขิงที่มีเต้าเจี้ยวแล้วก็มีแบบเห็ดหูหนูอย่างเงี้ยเป็นเมนูที่เรารู้สึกว่าคือเห็นขิงนี่จริงๆแล้วทำได้ทุกอย่างใช่ก็เลยไม่อยากจะขิงจะพอนี่อะไรที่จะเล่นจะเป็นอาหารก็ได้จะเป็นขนมก็ได้นะใช่จริงวันนี้อยากจะโชว์เลยว่าเมนูเป็นแบบขิงแบบนี้จะทำอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอ่ะเมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าภาพจำของเรากับไก่ผัดขิงไม่ดีครับวันนี้เราจะมาทำไก่ผัดขิงแต่เป็นไก่ผัดขิงเวอร์ชันที่จะทำให้คุณที่ไม่กินไก่ผัดขิงธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนใจนั่นเลยครับนั่นคือเมนูอะไรครับไก่ผัดขิงกรอบค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมคะอาหารประเภทต้มดีกว่าทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ควรกินอาหารต้มมากกว่าทอดนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำมันเทศต้มขิงค่ะคุณผู้ชมช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดมาฝากนะครับแต่ไม่ใช่ไก่ทอดธรรมดาธรรมดานะใครจะคิดว่าไก่ทอดกับเขียวหวานน้ำมันเข้ากันกับเมนูไก่ปั๊บเขียวหวานวิธีทำใส่หอมแดงลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมไทยคั่วกะปิรากผักชีซอยพริกไทยเม็ดพริกชี้ฟ้าเขียวพริกขี้หนูเขียวตะไคร้ซอยข่าซอยผิวมะกรูดลูกผักชียี่หร่าลูกจันทร์ผักชีซอยและน้ำปั่นส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นพริกแกงเขียวหวานใส่กะทิลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานที่เตรียมไว้75กรัมและสะโพกไก่เคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยกาโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นเตรียมไว้ท่านำไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ป๊อปเขียวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยโหระพากรอบและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ป๊อปเขียวหวาน